สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกจ้าง400คนร่ำไห้ถูกโรงงานเลิกจ้างกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเศร้าที่ลูกจ้างไม่อยากเจอเมื่อเพจแรงงานเพื่อสังคมออกมาโพสต์เรื่องราวสุดเศร้าของชีวิตลูกจ้างที่อยู่ๆโดนเลิกจ้าง400ชีวิตแบบไม่ทันได้ตั้งตัวโดยทางเพจได้ระบุว่าวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับลูกจ้างกว่า400คนในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากกรณีถูกเรียกไปให้พ้นสภาพความเป็นลูกจ้างในวันนี้ขอให้ทุกคนดูเรื่องเอกสารต่างๆดีๆนะครับอย่าเซ็นอะไรง่ายๆให้คิดถึงสิทธิ์อันพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนดด้วยกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมขอส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านในวันนี้ให้ก้าวผ่านความรู้สึกอกหักผิดหวังจากการถูกเลิกจ้างในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับด้านชาวเน็ตต่างแห่ส่งกำลังใจให้กับลูกจ้างโรงงานแห่งนี้อย่างล้นหลามโดยหนึ่งในชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ยังกล่าวว่าเพื่อนเราคือหนึ่งในนั้นค่ะบอกใจหายอยู่มาตั้ง10กว่าปีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ใช่น้อยๆเลย400คนแต่ละคนมีครอบครัวที่ต้องดูแลอีกหลายชีวิตชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปขอให้ได้งานใหม่กันโดยเร็วครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ